Hello， 안녕하세요아来了，こんばんは，大家好。แล้วก็สวัสดีครับเออใช่ทุกคนเดี๋ยววันสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคอลเลกชันที่เป็นกระเป๋าผ้าเป็น Birthday JS Collection นะครับคืออยากจะชี้แจงอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์แบบฝากแพร่กระจายข่าวด้วยนะครับผมแบบใครที่แปลได้รบกวนขอฝากแปลด้วยนะครับครับผมก็จะบอกว่าคืออันดับแรกเลยนะครับผมเราจะทำการเปิดพรีออเดอร์นะครับทุกคนเพราะว่าด้วยคือจริงๆเราทำมาทั้งหมดคือ500ใบซึ่งเดี๋ยวเจมขอชี้แจงก่อนว่าที่ทางทีมงานแล้วก็เจมทำออกมาแค่500ใบเพราะว่าด้วยกระแสตอบรับที่พูดตรงๆว่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเพราะว่าแบบเราก็ต้องเซฟคอสในการที่จะผลิตลดลงอะครับแบบว่าคือเหมือนไอ้สมัยก่อนเราทำมาทีละพันใบทำมาทีละพันชิ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบพอมันเกิดปัญหาเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาก็เลยแก้โดยการลดจำนวนลงใช่ครับแล้วก็คือเหมือนกับเพื่อที่จะให้แบบมีเงินในการหมุนอะไรมากขึ้นแล้วก็2ครับผมก็2ก็คือเราจะมีวิธีการแก้ไขคือตอนที่ทำมาล็อตแรกใช่ไหมครับที่เป็น in stock เราจะทำด้วยจำนวนแบบว่าที่ไม่ได้ค่อยได้เยอะมากเหมือนไอ้แต่ก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าสินค้าตัวนั้นอ่ะขายหมดใช่ไหมครับแล้วมันไม่พอต่อความต้องการของคนที่เขาอยากจะได้หรือว่าของลูกค้าที่อยากได้เราก็จะทำการทำโพลหรือว่าจะรีเสิร์ชว่าแบบมันมีจำนวนเยอะพอที่จะเปิดพรีออเดอร์ไหมเพื่อที่จะเป็นการที่แบบว่าทุกคนจะได้สินค้าทุกคนครับอันนี้ก็เป็นที่เจมอยากจะชี้แจงแล้วก็อ่ะเรื่องที่สองก็คือทำไมถึงวางจำหน่ายในแอปส้มแล้วก็วางจำหน่ายในแอปเขียวอันดับแรกเลยก็คือที่เราเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มมาวางจำหน่ายในแอปส้มเพราะว่าค่าธรรมเนียมหลังร้านมันแพงมากทุกคนของแอปเขียวใช่ครับเราก็เลยณตอนนั้นอ่ะเราก็เลยแก้ไขปัญหาในการที่จะวางคอลเลกชันในแอปส้มอ่ะคือคอลเลกชันอะไรนะ Year of the Dragon ใช่ไหมครับก็เป็นการเปิดแพลตฟอร์มด้วยอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็คือมันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือในแอปส้มอ่ะลูกค้าที่เป็นคนไทยที่แบบว่าที่อยู่ในประเทศไทยจะสามารถใช้แอปนี้ได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าแบบต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็จะไม่สามารถใช้แอปนี้ได้ซึ่งอันนี้เราก็ได้รับฟีดแบคมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ทำการแก้ไขก็คือเราก็จะเปิดใน LINE My Shop เหมือนเดิมเราก็จะเปิดใน LINE My Shop เหมือนเดิมแต่เราต้องขอแจ้งนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคุณละโอ๊ยตื่นเต้นโอเคเราต้องขอแจ้งคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านด้วยว่าถ้าสินค้าอยู่ในแอปเขียวโอเคนะอยู่ในแอปเขียวจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าในแอปส้มเนื่องจากค่าธรรมเนียมมันแพงมากๆมันก็เลยทำให้เราต้องแบบว่าต้องมีการเพิ่มราคาในแอปเขียวนะครับส่วนลูกค้าต่างประเทศหรือชาวต่างชาติทุกคนนะครับก็ใครที่ตามร้านเรามานานแล้วเราจะบอกว่าถ้าใครที่ต้องการหรือว่าใครที่ต้องการสั่งซื้อที่เป็นลูกค้าต่างประเทศสามารถทักมาใน LINE OA เอ้ยเป็นไรไหมอ่ะในแอปเขียว OA ได้เลยนะครับแบบว่าทักมาบอกแอดมินได้เลยคนที่เป็นลูกค้าต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในไทย
นะครับผมเพราะว่าเจมก็ได้ฟีดแบ็กมาแบบค่อนข้างที่จะแบบเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการเข้าใจผิดกันที่ค่อนข้างเยอะว่าแบบจะตัดลูกค้าต่างประเทศออกเลยหรืออะไรก็ตามแต่คือทางทีมแล้วทางเจมไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเลยเรารักลูกค้าทุกคนมากๆเพราะว่าลูกค้าทุกคนก็ซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราให้เกียรติลูกค้าทุกคนแต่เราขอแค่อย่างเดียวเลยคือแบบว่าก็แบบแบบเราก็ขอมาชี้แจงเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบเข้าใจแล้วก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันนะครับผมก็ประมาณนั้นก็ใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่ก็ฝากแปลใน X ก็ได้ครับหรือว่าแบบฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่เข้าใจผิดอยู่นะครับคือเอาโอเคจะสรุปก็คือตอนนี้กระเป๋า Birthday Collection JS มีเปิด pre-order นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ทำไมถึงวางในจำหน่ายแอปส้มเพราะว่าค่าธรรมเนียมของแอปเขียวแพงมากแต่เราก็จะเปิดในแอปเขียวเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีการปรับราคาเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กับค่าธรรมเนียมที่อยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าต่างประเทศทุกคนที่ไม่สามารถกดสั่งในแอปส้มได้ก็สามารถกดสั่งใน LINE My Shop ได้หรือถ้าจะให้ชัวร์ทักมาหาแอดมินในเฮ้ยจริงเผื่อพูดอีกอ่ะโทษทีครับก็ทักมาในแอปสีเขียวของ OA ได้ทักมาหาแอดมินได้เฉพาะลูกค้าต่างประเทศนะครับผมที่แบบทักมาเกี่ยวกับการแบบจะสั่งสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าคือตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาอาจจะทำเว็บไซต์เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการชิปปิ้งหรือว่าง่ายต่อออเดอร์อะไรต่างๆแต่ขอระยะเวลาหน่อยนะครับผมทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาก็คือในแอปสีเขียว OA ที่เป็นแอปตอบลูกค้าทุกคนไม่สามารถตอบได้นะครับต้องไอ้นี้ต้องแบบว่าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมใช่โอเคก็แบบเป็นสิ่งที่เจมแบบอยากจะบอกใช่ก็สำหรับใครที่กดไม่ทันอันนี้ฝากแบบก็เดี๋ยวจะมีแบบว่าเป็น pre order นะครับทุกคนเดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนใครที่กดทันก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนคอลเลกชันนี้ด้วยนะแล้วก็ as apologize to international customer me and my team promise you to will to fix this นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมใช่ปั๊บนะก็แบบว่าก็อยากจะsay sorry about that มากๆครับเราก็ตุ้ยผู้ฉีมากๆครับกับการที่แบบว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างขึ้นแล้วเราลิ้นพันกันแล้วก็แบบเจมไม่ได้มีเวลาออกมาชี้แจงเพราะช่วงนี้ทำงานแบบเยอะมากนะครับผมใช่ตุ้ยผู้ฉีใช่ไหมเจมพูดถูกปะคือแบบน้องเจมอั่งเปาใช้ยังไงคะก็อยากจะบอกว่าคนที่ได้ไปนะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ่ายหลักฐานที่ตัวเองได้อั่งเปามาทางแอปสีเขียว OA หรือว่าทำมาหาแอดมินในแอปสีเขียวได้เลยครับผมเพราะว่าเจมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแจกไปกี่อันใช่วันนี้อาจจะแบบเปิดมาแบบว่าอาจจะซีเรียสนิดนึงเพราะว่าแบบมันก็เป็นเรื่องงานอะเนาะเราก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดหรือว่าคิดว่าเราแบบ
ignore กับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยมาชี้แจงนะครับเพราะเราก็อยากให้ทุกคนที่เขาอยากได้จริงๆด้วยแบบว่าเราก็อยากแบบให้ลูกแบบให้แบบลูกค้าทุกคนแบบได้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะชี้แจงอะไรอย่างนี้มีเกาหลีสนุกไหมสนุกมากเลยแบบว่ามันเหมือนเราได้ไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมีแบบใช่มีพี่เนสติวเตอร์ยิมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวเล่นกันแล้วก็ดีใจทุกคนมากๆเลยที่แบบที่ทุกคน enjoy มากๆเลยนะครับผมก็ thank you everyone to enjoy and to meeting us in Korea thank you so much คนจีนแสดงความไม่เข้าใจแล้วร้องไห้ตุ้ยผู้ชื่อ现在我的中文不太好但是我要努力学习中文啊ก็แบบก็คือตอนเนี้ยจะพูดไงดีอ่ะคือเจมแบบว่าคือเจมเพิ่งได้มาแบบคือเอาจริงๆอ่ะเจมฝึกภาษาจีนมาได้สักพักหนึ่งแล้วใช่แต่ยังไม่ค่อยชัวร์ก็เลยยังไม่ค่อยกล้าพูดอันนี้แบบว่าก็จะเป็นสมุดที่เจมจดไว้แล้วก็ด้วยความรู้อันน้อยนิดตั้งแต่เรียนสมัยอยู่ม.ปลายที่เจมเลือกวิชาเลือกอันนี้เจมก็จะจดไว้อย่างเงี้ยแบบมีอันนี้ถูกไหมเนี่ยอย่างเช่น需有在宿部说清河坐显灯ใช่ก็มีการแบบไปถามดีนะที่แบบยังมีแบบคอนแทคจากคุณครูที่เคยเรียนด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบถามเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกเวียดนาม xin chào ใช่คือเอาจริงๆมาตอนที่เจมเคยเรียนอ่ะเจมก็แบบเจมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมีเวลาสักแป๊บนึงแบบไปรื้อซึ่งตอนนี้ไอ้ภาษาที่เจมแบบอยากที่จะเรียนจริงๆก็จะมีภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าเป็น based on ขั้นพื้นฐานถูกไหมแบบว่าเจมเรียนภาษาจีนไหนเจมเรียนด้วยตัวเองครับเพราะเจมไม่มีเวลาว่างไปเลยแบบไม่มีเวลาว่างไปเรียนกับครูจริงๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเปิด YouTube บ้างหรือไม่ก็แบบว่าจะแบบแบบเหมือนกับส่วนใหญ่ก็เป็นเปิด YouTube เปิดในแอป YT บ้างหรือไม่ก็แบบดูแบบตามเน็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือเจมอยากจะแบบชัวร์กับพิงยินมากๆเพราะว่าเจมยังมีแบบการแบบติดการอ่านพิงยินอยู่อะไรเงี้ยคุณเก่งมาการเชื่อคือมีกี่แอปภาษานะที่เจมอยากเรียนมีภาษาอังกฤษเพราะว่าเจมรู้สึกว่าเจมก็ยังไม่ค่อยแข็งภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วก็สองก็คือภาษาจีนใช่ปะที่เจมรู้สึกว่าเจมก็อยากที่จะพูดได้บ้างอาจจะเขียนไม่ค่อยได้แต่แค่พูดสื่อสารตอบกลับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตอนที่เราไปจีนหรือว่าตอนที่เราเจอแบบพี่ๆแฟนๆชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบถามคำตอบคำได้ก็โอเคแล้วแบบสำหรับเจมนะแล้วก็ภาษาเกาหลีก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบก็อยากเรียนด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นเรียนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแบบเบสิกขั้นพื้นฐานประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรประมาณเนี้ยแบบว่าแบบที่เราแบบใช้อะไรอย่างเงี้ย
็แบบอย่างเช่นไอ้แนะนำตัวเจนก็แบบไปอ่านมาหรือว่าไปเรียนมาก็อย่างเช่น大家好我的泰文名字叫 James 我的中文名字叫雪文浩源แล้วก็但是你们可以叫我叔叔ก็เหมือนกับแบบว่าสวัสดีครับทุกคนแบบชื่อภาษาไทยฉันชื่อว่าเจมส์นะครับผมส่วนชื่อภาษาจีนของฉันชื่อว่าเฉิงฮ่าเหยียนทุกคนสามารถเรียกฉันแบบง่ายๆได้ว่าสุสุก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ Can you speak English please Hello. Yes. How are you today? เฮ้ยเจมรู้สึกตื่นเต้นอ่ะเป็นอะไรวะวันนี้ใช่ก็ประมาณนั้นแต่เจมรู้สึกว่าภาษาจีนก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะแบบตัวพิงยินอ่ะไม่ได้ยากเลยสำหรับเจมแต่ตัวเขียนแบบมันมีหลายตัวมากแต่ก็จะพยายามแบบเขียนเท่าที่เราแบบว่าเราเข้าใจไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเจมแบบเข้าใจเลยเวลาที่แบบว่าคนต่างประเทศเขาตั้งใจเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาคุยกับเราอ่ะแบบคือด้วยส่วนตัวเราเป็นคนไทยเองอ่ะเรายังรู้เลยว่าภาษาไทยมันยากมากมันมีทั้งตัวแบบรอหันนู่นนี่นั่นสระเอ้ยแบบคำสแสลงอีกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมแบบขอบคุณมากๆที่พยายามฝึกฝนหรือว่ามีความตั้งใจที่จะคุยกับเราด้วยภาษาไทยขอบคุณมากๆนะครับเราก็จะพยายามตั้งใจเพื่อที่จะสื่อสารกับทุกคนตอบกลับไปเหมือนกันนะครับใช่English will be too more and more. Yes, I will try to learn and I will try to speak. I will try to speak and reading. I have so many books of a language. It's also a Chinese book, Korea book, English the native book.ว้าวอีสานให้ฟังเจมพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมก็เอาจริงๆเจมพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะเจมชอบดูแบบชอบดูอนิเมะของญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างแบบว่าที่แบบพูดติดๆปากแบบว่าอะไรอะแบบอะไรนะชอตมาเตะแบบนานิอะไรประมาณเนี้ยวาตาชิวชิวะเจมสุเดสอะไรประมาณนี้แบบเราก็จะจำจากการที่เราชอบดูก็เปิดซับไทยแต่ว่าพอเราดูบ่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบคำที่แบบชินหูชินปากใช่แต่เจมรู้สึกว่าแบบการที่เราพูดได้อ่ะคือชอบแบบการที่แบบเราได้ไปสื่อสารก็อย่างเช่นเจมไปประเทศจีนใช่ป่ะเจมจะชอบแบบฟังที่เขาพูดอ่ะมันจะรู้สึกแบบมันจะมีเสน่ห์เราอาจจะแปลไม่ออกหรอกแต่ว่าเวลาที่เราได้เราได้ยินเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเผื่อแบบพูดตามก็อย่างเช่นแบบเหมือนเจมแบบพูดว่า say sorry เขาก็จะพูดว่าอะไรนะแบบคำว่าไม่เป็นไรมันแปลมันพูดว่าอะไรนะแบบว่าอย่างเช่นอ๋อ对不起ใช่ไหมมันก็จะแปลว่าขอโทษแล้วเขาจะพูดคำว่าอะไรมานะปู่เครื่องชีพปะที่แปลว่าแบบมันไม่เป็นไรอ่ะเจมก็จำไม่ได้แบบนึงนะก็ประมาณนั้นใช่ก็นั่นแหละครับก็สิ่งที่อยากจะชี้แจงก็จะมีก็จะมีอะไรนะเผื่อย้ำอีกรอบเผื่อใครที่มาช้านะครับผมก็วันนี้ก็อยากจะชี้แจงว่าคือตอนนี้ไอ้กระเป๋า Birthday JS Collection นะครับผมก็เต
ที่เป็น in stock ก็คือหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีมีเป็น pre order นะครับทุกคนก็อยากจะให้แบบทุกคนรอติดตามหน่อยนะครับแล้วก็ที่เราก็อยากจะชี้แจงเรื่องสำคัญมากๆเลยว่าทำไมถึงวางจำหน่ายในแอปส้มใช่แล้วก็คือที่วางจำหน่ายในแอปส้มอ่ะเพราะว่าค่าธรรมเนียมของแอปเขียวแบบมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆใช่ครับมันก็เลยทำให้เราก็คือเอาง่ายๆคือแบบมันถึงขั้นที่เราจะต้องแบบเปิดอีกแพลตฟอร์มนึงแล้วก็ก็คือตอนนี้เราทราบปัญหาแล้วว่าคือในแอปส้มอ่ะลูกค้าต่างประเทศไม่สามารถที่จะโหลดหรือว่ากดสั่งซื้อได้เราก็เลยมีการเปิดในแอปสีเขียวเหมือนเดิมด้วยนะครับแต่อาจจะมีการปรับราคาให้สูงกว่าในแอปสีส้มหรือว่าตาม based on มาตรฐานนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะแบบหักลบกับค่าธรรมเนียมแล้วมันสมเหตุสมผลมากขึ้นในการที่เราจะเปิดนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าต่างประเทศถ้าอยากจะให้ชัวร์จริงๆสำหรับการที่จะแบบจัดส่งไปที่ไหนหรืออะไรแบบนี้นะครับผมก็ให้ทักมาให้แบบให้กดในแอปสีเขียวก่อนกดสั่งซื้อในแอปสีเขียวก่อนแล้วก็ทักมาหาแอดมินในแอปสีเขียวได้เลยครับเพื่อความชัวร์นะครับผมใช่เพื่อที่เราก็จะได้แบบคือเราก็อยากให้ลูกค้าทุกคนได้สินค้าทุกคนจริงๆแบบลูกคือเราแบบว่าก็แบบได้รับฟีดแบคมาอยู่เหมือนกันก็แบบก็มีอยู่ฟีดแบคนึงที่เจมรู้สึกก็สะเทือนใจก็เลยอยากจะเอามาพูดว่าแบบแป๊บนึงนะครับขอบล็อกคนนี้ก่อนชื่อว่าเดซี่ฟีฟอร์ม8เนี่ยถามว่าเป็นไหมครับบ่อยมากเป็นไรเอ่ยไปจ้ะบ๊ายบายก็นั่นแหละครับมาต่อก็นั่นแหละครับผมก็แบบก็คือแบบมันเป็นฟีดแบคที่เจมอ่านแล้วเจมก็รู้สึกว่ามันก็สะเทือนใจเจมกับทีมมากๆคือพูดตรงๆก็คือแบบทีมแบ็คเดซี่รักลูกค้าทุกคนมากๆจริงๆแบบเราแบบว่ากว่าเราจะเติบโตได้ไอ้ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องง่ายๆทุกคนแบบใครที่ตามมาตั้งแต่แรกๆอ่ะแบบกว่าจะมาถึงทุกๆวันนี้ได้กว่าจะหาวิธีหาลู่ทางได้มันเหนื่อยมากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเรารักลูกค้าจริงขอบคุณปลาวาฬมาโผล่มาแป๊บเดียวเองขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ส่งของขวัญมาให้นะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจริงๆก็อะไรนะเจมกลัวพูดผิดจังการเชื่อนิมันตัวชื่อขอบคุณนะครับผมแล้วก็ thank you everyone to supporting us นะครับเอ้ย to supporting me อะไรล่ะไลฟ์คนเดียวก็นั่นแหละครับผมเราอยากจะบอกว่าแบบคือการที่คือทุกๆอย่างมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนซึ่งไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าการที่เราแบบทำแบบนั้นมันเป็นการตัดลูกค้าหรือว่าเป็นการที่จะกีดกันลูกค้าต่างชาติคือเราไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเลยเราพยายามหาวิธีแก้อยู่ทุกๆครั้งเลยครับแบบพยายามหาวิธีแก้เท่าที่จะทำได้นะตอนนั้นเพราะว่ามันคือการค้าขายบนแพลตฟอร์มอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องละเอียดอ่อนมากๆอ่ะทุกคนแบบว่าสิ่งที่โดนมาก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันแบบมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนมีอยู่บางช่วงอยู่เหมือนกันที่เราขายของได้จำนวนเยอะแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือมันแทบจะเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้เลยแบบแทบจะเอาไปผลิตคอลเลกชันอื่นก็ไม่ได้หรือว่าจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยแบบว่าจนแบบว่าจนเราต้องหาวิธีแก้กันว่าจะทำยังไงดีก็แบบซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่เคยบอกกับลูกค้าเพราะเราคิดว่ามันเป็นการที่เราจะต้องกลับมาเราต้องมาแก้ไขด้วยตัวเราเองเพราะเราเป็นคนเลือกแพลตฟอร์มนู้นนี่นั่นหรือว่าวิธีขายแบบนี้เองอะไรประมาณนี้ครับแบบก็อยากจะขอโทษทุกคนมากๆที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นค่อนข้างบ่อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าใจแล้วก็แบบซัพพอร์ตเราเสมอมาจริงๆเราอยากจะบอกว่าแบบลูกค้าทุกท่านแบบสำคัญกับเรามากๆสำคัญมาโดยตลอด
จริงๆครับใช่เราไม่อยากแบบให้ทุกคนแบบแบบว่าคิดกับเราในทางที่ไม่ดีว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนั้นคุณจะแบบคุณจะไม่สนับสนุนไอ้นี่นู่นนี่นั่นหรอคือใช่แบบเห็นเราเจอก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ใช่แบบที่ทุกคนคิดก็เลยอยากจะแบบออกมาพูดนะครับเธอกินอะไรหรือยังยังเลยDo you have a Do you have a eaten? ใช่ไหมคุณกินอะไรหรือยัง Thank you so much to support us. เราคิดถึงเราไหมคิดถึงมากๆเลยนี่มันชิวฟังเลยมะมอไซค์เฮ้ยทำไมมันสวยจังเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆแบบว่าไม่ว่าใครจะส่งอะไรมาขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผม thank you everyone เนี่ยแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือคือแบบคนที่พิมพ์อะไรที่ไม่ดีมาคือตอนนี้มันลามไปถึงแบบคนใกล้ๆตัวเจมมากมากแบบโดยเฉพาะมีคนคนหนึ่งก็คือน้องคือน้องสาวเจมใช่ป่ะเจมอยากจะบอกนะว่าแบบว่าคือนะตอนเนี้ยอยากคือเราอาจจะไม่ได้เจอกันเราอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าแบบรู้จักกันเจมอาจจะไม่ได้รู้จักคุณอะไรอย่างเงี้ยเจมอาจจะไม่ได้รู้จักคุณหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ายังแบบไม่หยุดการรบกวนหรือว่าแบบยังแบบพิมพ์อะไรแบบนี้มาอยู่จากเจอกันอยู่หน้าไลฟ์อะเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่หน้าศาลนะนี่พูดตรงๆนี่ก็แบบรู้สึกว่าแบบจะว่าเจมได้จะว่าอะไรก็ได้แบบว่าจะพิมพ์อะไรไม่ดีใส่เจมมาก็ได้แต่ขอให้อย่างเดียวเลยคือคนรอบๆตัวเจมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแบบคนที่ตอนเนี้ยแบบว่ามันกลับกลายเป็นแบบว่ามันทำให้เจมรู้สึกว่าเจมไม่อยากที่จะให้ใครแบบมารู้จักเจมเลยอะแบบแบบไม่อยากที่จะแบบบอกว่าเจมมีเพื่อนคนไหนบ้างเพราะกลัวว่าเขาจะได้รับผลกระทบไปกับเจมหมดเพราะว่าคนที่มันเป็นคนประเภทที่แบบว่าเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นคนนั้นสนิทกับเจมเห็นคนนั้นรู้จักเจมก็ตีว่าเป็นแฟนเจมก็ตีว่าเป็นคนที่แบบเจมแบบนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่งเจมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราเป็นคนเรามีสังคมเรามีเพื่อนเรามีสิทธิ์ที่จะรู้จักใครก็ตามแต่เรารู้หน้าที่การงานหรือว่ารู้สถานะของเราณตอนนี้ว่าเราควรทำอะไรอยู่แต่มันก็จะมีแต่กลุ่มที่แบบคิดแค่ด้านเดียวอะแบบว่าคิดแค่ด้านเดียวว่าเจมรู้จักกับคนนี้ก็คือเจมต้องเป็นแฟนกับคนนี้แน่ๆหรือว่าเจมรู้จักกับคนนั้นเจมต้องมีอะไรซัมติงกับคนนั้นแน่ๆแบบว่าเจมเป็นผู้ชายเจมต้องมีเพื่อนเป็นผู้ชายเจมไม่มีสิทธิ์ที่จะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงเอาแบบเฮ้ยมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นสิ่งที่เจมก็อึดอัดมานานมากๆแล้วแต่เจมไม่ได้พูดจนมันถึงขั้นที่แบบมันลามไปหาที่น้องสาวเจมที่หยกแบบโพสออกมาแขวนคือคนๆนั้นนะคือพิมพ์มาแบบในทางที่ไม่ดีเยอะมากๆแล้วพิมพ์มาในทางที่แบบเหมือนเขาแบบคิดเองเองไปกันหมดเลยอะแล้วเจมก็เลยรู้สึกว่าเจมอยากออกมาชี้แจงว่ามันแบบว่าอย่าให้ถึงขั้นที่จะต้องแบบว่าดำเนินการทางกฎหมายเลยทุกคนจริงๆคนที่กำลังพิมพ์อยู่นะตอนเนี้ยที่เจมเห็นหรือว่าอะไรก็ตามแต่เจมเลือกที่จะอิกนอร์มาโดยตลอดเพราะเจมรู้สึกว่าเจมไม่อยากให้เป็นปัญหาไม่อยากจะเสียเวลาแต่ว่าถ้ามันทำให้คนรอบข้างเจมหรือว่าคนที่เจมรักหรือว่าครอบครัวเจมต้องแบบต้องเดือดร้อนหรือว่าต้องไม่สบายใจกับบุคคลเหล่านี้เจมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเจมเหมือนกันที่จะต้องออกมาแบบปกป้องก็เลยอยากบอกมันเป็นส่วนน้อยมากทุกคนแต่มันเป็นส่วนน้อยที่มันรู้สึกแบบว่าคือ
สิ่งที่เจมเข้าใจคือแฟนคลับซะส่วนใหญ่ที่อยู่กับเจมนะตอนเนี้ยหรือว่าอยู่กับพี่เน็ตหรืออยู่กับใครก็ตามแต่คนที่เขาซัพพอร์ตเราคนที่เขาแบบอยู่ข้างๆเรามาโดยตลอดหรือว่าคนที่เขารู้จักเราจริงๆจากการที่เราแบบรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาไม่ทำแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือเรียกว่าแฟนคลับก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแบบเขาทำสิ่งที่เขาพิมพ์มาหรือว่าเขาพูดในสิ่งที่เจมรู้สึกแบบว่าเคยแบบเขาไม่กล้าพิมพ์มาหาเจมแต่เขาพิมพ์ไปหาน้องสาวเจมเพื่ออะไรอะแบบว่ามันเป็นอะไรที่มันล้ำเส้นกันมากๆเลยนะก็เลยรู้สึกว่าแบบอย่าแบบต้องให้แบบทำอะไรไปแบบนั้นเลยอาจจะคิดสั้นๆว่าไม่ได้เจมไม่รู้จักฉันหรอกเจมไม่เคยเห็นหน้าฉันหรืออะไรก็ตามแต่มันมีวิธีที่ทำให้เราได้เห็นหน้ากันอยู่นะแต่ว่าไม่อยากจะทำจะพิมพ์อะไรคิดนิดนึงแคปไหมแคปหมดครับเจมแคปหมดแต่มันยังไม่ถึงไอ้เวลาที่แบบว่าที่แบบจะไปทำอะไรแบบนั้นบางคนแคปแล้วเหมือนรู้ตัวว่าเจมแคปด้วยนะก็ไปเปลี่ยนชื่อแต่แบบมันก็สามารถที่จะตามได้ทุกคนมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแบบมันก็มีหลายๆอย่างแบบว่าแบบเจมไม่อยากที่จะทำแบบนั้นแต่ว่าขอพูดหน่อยเถอะไหนๆมันก็ได้พูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีสังคมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้จักใครก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเพื่อนคือเอาจริงๆป่ะเจมรู้สึกว่ามันก็ยังมีคนที่แบบเหมือนไม่เห็นโลงศพแบบเขาไม่หลั่งน้ำตากันอะคือต่อให้เราจะพูดอะไรไปมากแค่ไหนต่อให้แบบโรงเรียนสถาบันครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่จะสอนเขามากแค่ไหนเขาก็คิดไม่ได้จนกว่าเขาจะเจอสิ่งที่เขาทำบางทีเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าให้มันเป็นเรื่องของบาปกรรมให้มันเป็นเรื่องของบาปกรรมดีกว่าไหมแบบว่าเดี๋ยวเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาทำกันกับเราแต่บางทีบาปกรรมก็มาช้าไปแต่ว่าถามว่าแบบเราได้อิกนอร์ไหมหรือว่าเราอะไรมีไหมเราไม่ได้อิกนอร์นะทุกคนแคปหมดนะแต่แค่แบบไม่ได้พูดใช่แบบบางคนเขาคือเจมพูดตรงๆว่าบางคนคือไม่คือที่อยากจะพูดอะอยากจะพูดให้คิดได้ว่าคนที่แบบไปพิมพ์อะไรไม่ดีใส่คนอื่นในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในแชทในแบบอะไรก็ตามแต่คือทุกคนรู้ไปว่าแบบมันสามารถทำให้คุณแบบเครียดได้มากๆเลยนะถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาคิดที่จะฟ้องหรือว่าจะทำอะไรอย่างนี้คิดให้ดีๆแบบว่าก่อนที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ใช่เพื่อนกันที่แบบว่าจะแบบมาพิมพ์อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาแบบไปเจออะไรแบบนั้นมามันแย่เจมไม่ได้คิดมากหรอกแต่เจมแบบแค่ไม่ชอบแบบทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแบบคือแบบเคยพิมพ์ไปแล้วมั้งว่าใครมายุ่งกับคนในครอบครัวเจมโคตรจะไม่ชอบเลยเราทำงานอย่างหนักมาเราแบบอดหลับอดนอนเหนื่อยท้อมากแค่ไหนมันก็ทำเพื่อ
ครอบครัวเราหมดแล้วเราก็ไม่อยากแบบให้อาชีพการงานหรือว่าไม่อยากแบบที่จะให้แบบในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้ไปกระทบเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเจนก็เลยแบบไม่ได้ถ้าแบบมันไม่เกิดขึ้นแบบนั้นเจนก็คงจะไม่หัวเสียขนาดนี้เพราะว่าเจนรู้สึกว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่แบบคนอื่นห้ามแตะต้องห้ามมาล้ำเส้นเลยอะอย่าให้ค่ากับคนที่ไม่ดีเลยเจมอยากให้ค่ากับเขานะให้แบบให้ค่าปรับเขาอะแล้วขอพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นจริงๆอะอย่ามาขอลดหย่อนนะเพราะว่าเคยเตือนแล้วรับคำขอโทษเป็นเงินสดแค่นั้นเลยเอาเงินไปบริจาคด้วยจบฮะโล่งละมันไม่ใช่เรื่องที่เจมออกมาพูดบ่อยนะแบบนานๆทีเจมจะพูดอะแต่แบบมันก็เป็นเรื่องที่พอพูดมันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่ทุกคนอาจจะเห็นแบบเจมพูดเรื่องแบบนี้อีกแล้วเจมพูดเรื่องแบบนี้อีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอยากจะบอกให้ทุกคนแบบได้ตื่นรู้เพื่อที่จะอันนี้คือหวังดีมากๆเลยกับคนที่แบบชอบพิมพ์อะไรไม่ดีใส่แบบคนอื่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกทุกคนนะว่านี่ออกมาเตือนก่อนขนาดแบบว่าค่ายเตือนแล้วตัวศิลปินเองก็เตือนแล้วแต่คุณก็ยังทำอยู่อ่ะคุณคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆที่ต้องไปเจอกันอยู่ในศาลหรือว่าที่ต้องแบบไปคุยเรื่องค่าปรับกันอ่ะคุณมีปัญญาที่จะจ่ายไหมคือเข้าใจปะอยากให้คิดดีๆก่อนหลักฐานมันก็มีเป็นการพิมพ์อ่ะคือมันคือต่อให้คุณจะใช้รูปโปรไฟล์ที่มันไม่มีรูปแต่มันหาได้หมดมันมีวิธีการหาได้หมดว่าไอ้เจ้าของโปรไฟล์นี่คือใครก็เลยบอกไงว่าเจอกันหน้างานเจอกันหน้าไลฟ์เจอกันแบบอะไรแบบเนี้ยก็พออย่ามาเจอกันหน้าศาลเลยขอร้องมันจะเสียเวลาทั้งคุณทั้งผมด้วยแล้วคุณก็อาจจะเสียเงินด้วยมันมีหลายเคสมากแคปไว้หมดละเล่นเหรียญอีกก็นั่นแหละไหนๆก็จะวันเกิดละอย่างน้อยๆก็ให้เรื่องนี้มันออกไปจากอกก็ยังดีสบายใจยังเจมพูดตรงๆว่าเจมสบายใจมากๆนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหมมันอึดอัดมาแบบนานมากๆตั้งแต่ทำงานไม่ได้มีโอกาสได้พูดเลยเกี่ยวกับเรื่องแบบคนใกล้ตัวคนรู้จักหรืออะไรก็ตามแต่เพราะเราแบบรู้สึกว่ามันไม่อยากให้เป็นปัญหามากกว่าเดิมแต่เรารู้สึกว่ายิ่งเราอิกนอยิ่งเราไม่พูดเรื่องมันก็ยังไม่จบคนไม่ชอบก็ได้นะใช่ครับผมก็เจมก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ไม่มีใครรักเจมทุกคนแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวเลยคือไม่ชอบกันไม่ได้รักกันหรือว่าไม่ได้รู้จักกันหรือว่าอาจจะเหม็นหน้าเจมหรืออะไรก็ตามแต่
ก็แบบก็ไม่ต้องสนใจเจมจริงๆไม่ต้องดูแอปนี้ก็ได้ไม่ต้องมาดูเจมก็ได้ไม่ต้องมาติดตามเจมก็ได้ให้เจมหายไปจากชีวิตคุณไปเลยก็ได้แต่ขอร้องแค่อย่างเดียวคืออย่ามาทำร้ายความรู้สึกกันแบบนี้มันน่าเกลียดเพราะว่าเจมก็รู้สึกว่าเจมก็ไม่ได้ทำอะไรให้แบบคุณแบบที่จะต้องมาเกลียดเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเจมมีคนเกลียดไหมเจมก็มีแต่เราก็เลือกที่จะห่างไปจากเขาก็พอไม่ได้อยากที่จะทำร้ายเขาไม่ได้อยากที่จะแบบที่จะต้องทำให้เขาแบบป่นปี้หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ชอบก็แค่ถอยออกมาแต่สิ่งที่ทุกคนกำลังไม่พูดผิดเอาไหมแต่สิ่งที่แบบบางคนกำลังทำอยู่คือการที่แบบคุณไม่ชอบผมคุณมาพิมพ์ในนี้คุณมาด่าคุณมาว่าคุณแบบ DM มาพอผมไม่อ่าน DM คุณ DM ไปหาคุณ DM ไปหาแบบคนในครอบครัวผมอะเพื่ออะไรอะก็นั่นแหละถ้าไม่ชอบกันก็ใช่ครับคือ DM ไปเลยอะซึ่งแล้วปกติก็คือแบบน้องสาวเจมแทบจะไม่ทำอะไรแบบนี้เลยจนเจมเห็นแล้วตอนนั้นเจมทำงานอยู่ที่เกาหลีพูดตรงๆว่าก่อนขึ้นสเตจใจเจมรุ่มมากแบบมันเป็นอะไรที่แย่นะลองแบบให้คนที่คุณไม่ชอบมาทำอะไรแบบนี้กับครอบครัวของคนดูสักคนนึงดูดิมันไม่มีใครชอบหรอกก็ถือว่าบอกกันไปละถ้าเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นอีกก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของคุณละกันนะครับกับการที่ถือว่าเราเตือนด้วยความหวังดีปากคนเรามันห้ามกันไม่ได้ใช่ปากคนเรามันห้ามอะไรกันไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะห้ามได้มันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบใช่ครับปกติไม่ใช่คนขี้ฟ้องเลยนะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบซัพพอร์ตให้กำลังใจหรือว่าแบบอยู่กับเราแบบมาแบบทุกๆช่วงจริงๆขอบคุณนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนเดี๋ยวมานะขอไปหยิบน้ำสักขวด점점 발걸음
사랑했어 아니 내가 사랑했어 나는 너무 착각했어 현실은 시간이 다가오고 있어 너를 보내야 해 난 我很高兴见你们。หายหน่อยเอ้ยก็ยังมีนิดนึงแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นเหมือนทุกครั้งวันเกิดปีนี้อยากขออะไรครับอยากขอให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากขอให้คนในครอบครัวมีความสุขหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่เขารักเรามีความสุขเพราะเจมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินทองก็คือความสุขจริงๆนะเกิดเดือนนี้เหรอใช่เกิดวันที่11ครับบ๊ายบายโอเควันที่11ไปไหมไปสิเออใช่ทุกคนเจมอยากมีเรื่องอยากที่จะสอบถามทุกคนนะว่าใครที่แบบว่ามีแบบใครที่ทำโปรเจกต์ให้หรือว่าใครที่รู้แหล่งโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่ในย่านกรุงเทพอะครับเพราะว่าเจมก็ไม่สามารถไปต่างจังหวัดได้ก็ขอบสามารถแบบมันมีแฮชแท็กอะไรบ้างที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้แบบกดเข้าแบบว่าพอกดเข้าไปดูก็เห็นเป็นแบบเป็นโปรเจกต์เยอะเลยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่มีคนลงไว้ให้ใช่ไหมครับชื่อแฮชแท็กว่าอะไรครับแบบเจนจะได้แบบไปดูเห็นมีที่อยู่เนียนด้วยนี่แต่เจนไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนแต่เอาจริงๆคืออยากไปดูอยากแบบไปถ่ายเก็บไว้ว่าแบบแบบปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ครับคุณรู้จักเพลงญี่ปุ่นบ้างไหมรู้จักครับผม I know this music of Japanese ใช่ครับก็ยังไงก็ขอแบบฝากด้วยนะเดี๋ยวเห็นเขารวมอยู่ใช่ปะอยู่ในบ้านเพจโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับแล้วก็ thank youแป๊บนึงนะขอเรียบเรียงคำนึงออกก่อน thank you everyone to make my project is a birthday project is a thank you from thank you everyone thank you
everywhere. Thank you so much. You can send to a picture, a BD project, international fans to me. โอเคไหมขอบคุณนะครับแบบเราก็ขอบคุณแบบทุกคนมากๆที่ทำโปรเจกต์วันเกิดให้นะครับผมแบบไม่ว่าจะเป็นแบบต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศขอบคุณมากๆเลยแบบขอบคุณจริงๆนะครับมีเวลาไปเก็บไหมถ้ามีเวลาจะไปเก็บให้ได้เยอะมากที่สุดครับใช่เพราะว่าเจมก็อยากไปดูด้วยกับตาเหมือนกันนานๆทีมีครั้ง MBK สยาม Union มีที่ไหนอีกไหมแบบว่าถ้าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเจมอาจจะไม่ได้ไปดูด้วยตาตัวเองแต่แบบทุกคนสามารถถ่ายมาให้ดูได้นะครับแล้วก็เจมดีใจมากๆเพราะว่าเมื่อวานนี้บ้างเหมือนเพื่อนเจมอ่ะเพื่อนสมัยที่เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยเขาไปที่ฮ่องกงใช่ปะแล้วคือเขาเห็นอ่ะแล้วเขาถ่ายมาให้เจมดูเจมรู้สึกเจมชื่นใจมากๆขอบคุณจริงๆนะครับแบบแบบเพื่อนเห็นด้วยแล้วเพื่อนก็บอกว่าแบบเอ้ยแบบว่าก็คุยกันว่าแบบเอ้ยแบบเห็นแบบสวยสวยมากก็เลยถ่ายมาดูให้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีมากๆมันรู้สึกดีใจแทนแฟนๆที่แบบเขาทำให้เรามากๆเจมมีโอกาสจะย้อมสีผมไหมคือเจมอ่ะเพิ่งแบบไปโกกดำมาอาจจะสักพักเลยครับแล้วก็แบบมีไปทำทรีทเมนต์ด้วยพอทำทรีทเมนต์แล้วรู้สึกแบบอ๋อนี่คือผมสุขภาพดีเหรอ BTS ก็มีเหรอก็อย่างเลยขอบคุณมากๆนะครับที่อยากขอบคุณทุกๆอย่างเลยที่แบบที่อยู่ด้วยกันซัพพอร์ตกันคอยช่วยเหลือกันมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆแฟนๆชาวไทยหรือว่าพี่ๆแฟนๆแบบต่างประเทศอะไรก็ตามแต่ขอบคุณมากๆเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ออมไม่พูดละเดี๋ยวเศร้าแต่อยากบอกว่าแบบขอบคุณนะครับ thank you for everything to you and you want เอ้ไม่ใช่สิจะพูดอะไรดีแบบเสียนี่ตัวจู้เชื่อโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะไปสั่งข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวต้องเก็บห้องอีกอ๋อ straight oh my god โอเคครับก็ thank you everyone for today แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ก็อย่างว่าแหละคิดไม่ออกเลยอะจะพูดว่าไปแล้วนะบ๊ายบายส่วนวันที่11นะครับผมวันที่11ถ้าใครมาได้ก็มาแต่ถ้าเกิดใครมาไม่ได้ให้กำลังใจผ่านแฮชแท็กได้นะครับหรือว่าให้กำลังใจแบบหน้าจอก็ได้ให้กำลังใจหน้างานก็ได้นะไม่ต้องน้อยนะแล้วก็อยากจะขอบคุณยอดบริจาคของทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็แบบว่าเยอะมาก
จนตกใจอยู่เหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ช่วยน้องๆด้วยแล้วก็แบบช่วยทางวัดด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ขาดแคลนมากๆเลยนะตอนนี้ก็คือเป็นโรงศพเพราะว่าแบบบางคนแบบว่าเป็นศพไร้ญาติแล้วเขาแบบไม่มีใครที่จะแบบมาซัพพอร์ตงานศพได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยน้องๆแบบในการมองเห็นด้วยอะไรประมาณนี้แบบอย่างน้อยๆแบบให้เขาแบบได้มองเห็นในสิ่งที่เขาควรที่จะเห็นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับเขามากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับมุมุตะบายบายจ่ายเจียน Good night ครับชันจะโยโอยาสุมินาไซงอนใช่ไหมอ่ะใช่